ามาครับเซ็นรับเงินดิจิตอลครับมาเลยเสร็จตรงนี้แล้วครับนี่จ้ะพ่อผู้ใหญ่บ้านแล้วฉันจะได้เงินเมื่อไหร่อะจ๊ะนี่เธอเพิ่งเซ็นเองนะจะเอาเงินเลยหรือไงมันต้องรอรัฐบาลอนุมัติก่อนไหนขอดูชื่อสิแอนแตงกวาคนบ้าเลยนะคุณแตงกวาฮะนี่ตอนเกิดมาตระกูลเธอชอบกินแตงกวามากเลยแหละฮะถึงตั้งชื่อว่าแตงกวาเนี่ยฉันก็ไม่รู้เหมือนกันนะจ๊ะพ่อผู้ใหญ่งั้นเดี๋ยวฉันขอตัวก่อนนะนุ่นรถโรงงานรอฉันแล้วอ่ะฉันก็ไปทำงานแล้วนะเดี๋ยวเอกสารนี่จ้ะคนต่อไปเชิญสวัสดีค่ะลงทะเบียนเซ็นรับดิจิตาตรงไหนเหรอคะเขาเรียกว่าเงินดิจิตัลแค่นี้ไม่รู้จักอีกเหรอฮะเคยดูบ้างไหมทีวีอ่ะทีวีทีวีคืออะไรเหรอคะนี่เธอกวนตีนใช่เหรอฮะเธอคงว่างมากเลยสินะถึงมากวนตีนผู้ใหญ่บ้านอย่างฉันเนี่ยรู้ไหมฉันเป็นผู้ใหญ่บ้านมา5สมัยแล้วทำความดีต่อหมู่บ้านเยอะแยะฉันไม่มีเวลามาเสวนากับเธอหรอกนะไปไม่ลงก็รีบออกไปเฮ้ยเราจะไปเชิญอ้าวไอ้นัดมาลงกับเขาด้วยเหรออ่าเซ็นตรงนี้เลยว่าแต่ที่ดินของแม่เองอ่ะจะขายอยู่ไหมพอดีแม่ผมไม่ขายแล้วครับจะเก็บไว้ปลูกข้าวกับปลูกผักนะครับแล้วก็เลี้ยงสัตว์นะครับโอเคไม่เป็นไรเซ็นเลยเอกสารเดี๋ยวเรารับเงินเลยนะเชิญเซ็นตรงนี้เลยครับแล้วก็เอกสารไปด้วยนะพวกชาวบ้านนี่โง่จริงๆเลยแค่นี้ที่ดินก็เป็นของฉันหมดละเอ้านี่เธอยังไม่กลับบ้านอีกเหรอนี่แล้วมายืนทำอะไรตรงนี้เนี่ยว่าแต่เธอนี่ไม่คุ้นหน้าเลยนะบ้านอยู่ไหนเนี่ยฮะพอดีเพิ่งย้ายมาใหม่อาจารย์อยู่หมู่บ้านแสงสิริพอดีว่าพ่อแม่ซื้อที่ดินไว้ให้ประมาณ10ไร่อะค่ะ10ไร่10ไร่เลยเหรอใช่ค่ะพ่อแม่ยกไว้ให้ก็เลยได้อยู่หมู่บ้านนี้ค่ะแต่ว่าฉันไม่ค่อยอยากได้เท่าไหร่หรอกงั้นฉันขอตัวไปก่อนนะคะเฮ้ยเดี๋ยวนี่เธอจะมาเซ็นรับเงินดิจิตอลใช่ไหมฮะฮะเซ็นตรงนี้เลยแล้วเอกสารให้ฉันเดี๋ยวที่เหลือจะจัดการให้แค่ฉันเซ็นตรงนี้ก็ได้10,000เลยเหรอคะ
เซ็นค่ะเซ็นค่ะโอเคงั้นเดี๋ยวที่เหลือจะจัดการให้นะพอตัวก่อนล่ะเดี๋ยวต้องเอาเอกสารไปยื่นให้อำเภออยู ครับนายกเฟยเรื่องที่ดินผมไปถึงไหนแล้วครับพ่อใหญ่ทามคือชาวบ้านไม่ยอมขายผมสักทีเนี่ยเฮียถ้าพ่อใหญ่ทามไม่สามารถหาที่ดินให้ผมได้พ่อใหญ่ทามก็เตรียมตัวลงจากตำแหน่งผู้ใหญ่บ้านได้เลยนะเฮ้ยจะยังไงครับผมมีวิธีแล้วใช่ครับผมจะทำให้ชาวบ้านเซ็นให้ผมฟรีๆเลยน้อยเจ้านี่มันชั่วจริงๆเลยนะได้เดี๋ยวคนแบบนี้ข้าจะสั่งสอนให้ดูโอเคครับท่านเดี๋ยวเจอกันนะครับเอ้าผู้ใหญ่มาทำอะไรแถวนี้อ่ะจ๊ะห้ามเข้าเออนี่มาอะไรกันอ่ะจ๊ะทำไมเอาป้ายพวกนี้มาไว้ในที่ดินของฉันอ่ะอ้าวเวรแตงกวาผมนั่งหาที่ต้องถามมาว่าคุณเป็นทำไมที่ของผมนะอะไรนะที่ของผู้ใหญ่เหรอมันจะเป็นไปได้ไงนี่มันที่ของฉันนะผู้ใหญ่พ่อผู้ใหญ่ออกไปจากที่ดินของฉันเลยนะถ้าไม่อย่างนั้นแล้วก็แจ้งความข้อหาผู้ใหญ่บุกรุกเอาสิแจ้งเลยฉันก็อยากรู้เหมือนกันว่าเรื่องจะจบแบบไหนนี่มันอะไรกันนะพ่อผู้ใหญ่ไปเธอรีบออกไปจากที่ของฉันได้ละงั้นถือว่าฉันใจดีกับเธอแล้วกันนะฉันจะให้เธออยู่วันนี้เป็นวันสุดท้ายแล้วพรุ่งนี้ก็เตรียมย้ายออกได้เลยงั้นฉันขอตัวก่อนนะพอดีต้องไปติดป้ายที่อื่นต่อนะเจอกันนะคุณแอนแตงกวาไม่น่าเสียรู้เลยอ่ะไม่น่ายอมเซ็นเลยเองเงินจะจ่อไหนว่าที่ดินของแม่หนู10ไร่โหยใหญ่จัดเลยว่ะเฮ้ยโอ้ยวิวติดภูเขาโอ้ยรวยแล้วกูเฮ้ยที่ไหนวะมาได้ไงวะเนี่ย
เฮ้ยแม่หนูสิบไร่มาตอนไหนจ๊ะว่าแต่ไปเปลี่ยนชุดเป็นแม่ชีตอนไหนเหรอดีละที่ดินของเธอจะกลายเป็นที่ของฉันเจ้าว่าอะไรนะเออว่าแต่แถวนี้แถวไหนนะแถวนี้น่ะเหรอแถวนี้คือป่าดงดิบแสงสิริน่ะป่าดงดิบแสงสิริชื่ออะไรวะไม่เคยได้ยินเลยเจ้าไม่เคยได้ยินแต่วันนี้เจ้าก็จงได้ยินซะเพราะว่าป่าแห่งนี้มีเสือสมิงอะไรนะเสือสมิงเหรอใช่ถ้าข้าจำไม่ผิดนะเหมือนจะเคยมีข่าวว่าเสือสมิงเนี่ยหลุดเข้ามาในนี้สองตัวไม่สามตัวไม่ใช่สิห้าตัวห้าตัวเลยเหรอเฮ้ยเฮ้ยยังไงข้าก็ขอให้เจ้าโชคดีนะข้าไปก่อนล่ะเอ้าแม่หนูสิบไร่ไปไหนแล้ววะเฮ้ยกรรมกรอย่าทิ้งฉันไว้นะเว้ยอย่านะเว้ยอย่าเข้ามานะเว้ยออกไปนะเว้ยวิวติดภูเขาโอ้โหวิวแล้วโอ้โหไปเฮ้ยฮ้าวแม่หนูสิบไร หลับให้สบายนะพ่อผู้ใหญ่บ้านถามเดี๋ยวฉันช่วยเอาไปส่งให้ตำรวจเองนะ